มาดูกรณีที่2นะคะคือกรณีที่กลิ้งลงมาจากพื้นเอียงสูง 7.5 เมตรนะคะแล้วให้หาว่าณตำแหน่งตอนที่มาถึงพื้นราบเนี่ยนะคะตรงนี้ถามว่าพลังงานโจลมีค่าเท่าใดหรือตรงนี้มีความเร็วเท่าใดใช่เหมือนข้อ1ไหมถ้าลองฝึกดูนะคะโดยการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเราก็จะได้ว่าณจุดบนเราให้เป็นตำแหน่งที่1ต้องมีพลังงานกลรวมเท่ากับจุดที่2คือตำแหน่งล่างตำแหน่งบนเนี่ยมีพลังงานอะไรอยู่บ้างตรงนี้มีพลังงานอะไรคะฝากโน้มถ่วงพลังงานจลมีไหมไม่มีนะคะเพราะว่ายังไม่มีการเคลื่อนที่นี่คะพอเริ่มกลิ้งปุ๊บเนี่ยมาเคลื่อนที่นี่นะอันนี้คือจุดเริ่มต้นไม่เหมือนอยู่กับหมุนอยู่กับที่อันนี้ให้เป็นตาเร็วเชิงมุมคงที่ใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้เราจะเห็นว่าค่าอัตราเร็วเชิงมุมเราจะไม่สามารถเอามาคำนวณตอนนั้นได้พอเริ่มจากหยุดนิ่งพอมาถึงตรงนี้เราไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะอาจจะได้เท่าเดิมก็ได้นะอ่ะเสร็จแล้วแทนค่าถ้าต้องการหา EKตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่มาด้วยใช่ไหมคะหมุนมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พลังงานจลรวมก็จะเป็นผลรวมระหว่างพลังงานจลเนื่องจากการหมุนแล้วก็การเลื่อนที่หาตรงนี้ได้จากอะไรคะวีไม่รู้ก็ v ยังไม่รู้หาได้ไหมยังไม่ได้นะคะสมมุติว่ายังไม่รู้ v แล้วยังไม่สามารถนำค่าโอเมก้ามาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นกรณีกับกรณีที่1เห็นไหมคะเราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะจากกฎอนุรักษ์พลังงานคือซิกมา e ณตำแหน่งที่1ต้องเท่ากับอะไรคะซิกมา e ณตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1คือจะให้ด้านบนหรือด้านล่างก็แล้วแต่นะคะถ้าให้ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะซิกมา EK เพราะว่าไม่มีพลังงานศักโน้มถ่วงเป็น0เหลือเฉพาะพลังงานจลและโจทย์ก็ถามพลังงานจลณตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะข้างบนมีเฉพาะพลังงานศักโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นคำตอบของตัวนี้ก็เท่ากับอะไรนั่นเอง MGHง่ายไหมถ้าถามพลังงานจลณพื้นล่างโดยใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเราจะเห็นว่าณตำแหน่งพื้นล่างเนี่ยถ้าครูบวกให้ดูนะ EP ณตำแหน่งพื้นล่างเนี่ยมันเป็น0ใช่ไหมคะส่วน EK ณตำแหน่งบนเนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็น0เพราะฉะนั้นถามพลังงานจลณตำแหน่งพื้นล่างก็คือ EP ของตำแหน่งบนนั่นเองก็จะง่ายขึ้นคือยังไม่ต้องไปหา Vก็หาได้ไม่ต้องไปเขียนแทนสมการให้ยาวเหยียดด้วยเพราะมันก็คือค่าของ MGH นะคะซึ่งเราสามารถแทนค่าได้เลยเท่ากับเท่าไหร่มวลคือ200 G คือ10ความสูงคือ 7.5 7.5 คูณ10ได้75 75คูณ200ได้เท่าไหร่คะ75คูณ2ได้เท่าไหร่150 150เติม0เป็น2ตัวได้ถูกต้องไหมอันนี้เป็นการดึงเทคนิคในเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานไปใช้ในการหาค่าพลังงานรวมเพราะเขาถามพลังงานจลรวมใช่ไหมคะถามพลังงานจลรวมเนี่ยถ้าเป็นกรณีของพื้นเอียงนะคะที่เราสามารถรู้ความสูงของพื้นเอียงเราก็ใช้ตัวนี้ได้นี่มีอีกตัวหนึ่งที่เขาถามคือความเร็วใช่ไหมคะใช้เทคนิคเดียวกับข้อแรกได้ไหมเมื่อถามความเร็ว
เราก็แทนค่าซิกมา EK ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2 I ของเรามาจากอะไรคะ MR กำลัง2ส่วน2โอเมก้าก็แทนด้วย V กำลัง2ส่วน R กำลัง2ถ้าตรงนี้ยังไม่หารตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะ MGH คุณลบตรงนี้ออกได้ไหมจะดึงสมการตรงนี้ใช้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เหลือตัวเลขน้อยลง MGH 15,000ให้นักเรียนไปตอบตรงนี้นะคะนี่เรากำลังจะหาอะไรคะหา V อะไรที่ตัดได้อะไรที่เหมือนกันทุกพจน์ M อะไรตัดกันอีกR กำลัง2กับ R กำลัง2ด้านนี้เหลืออะไรคะ V กำลัง2ส่วน2บวกด้วย V กำลัง2ส่วน4เท่ากับ GH เป็นเท่าไหร่คะv ส่วน2บวก v ส่วน4ได้เท่าไหร่3 v กำลัง2ส่วน4เพราะฉะนั้น v กำลัง2เหลือ4ส่วน3 gh มีใครไม่ทันไหมคะยกมาได้ไหมแทนค่าตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องข้าม4คูณด้วย10คูณด้วยความสูงคือ 7.5 ส่วน3เราจะเห็นว่าตัวเลขมันลงตัว 7.5 หารด้วย3ได้ 2.5 ใช่ไหมคะ 2.5 คูณ10ได้25 25คูณ4ได้100เพราะฉะนั้น V มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อโจทย์แบบนี้คำถามมันอาจจะสั้นลงอีกนะคะคือไม่กำหนดรัศมีให้ก็ได้เพราะเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ถ้าเป็นการกลิ้งให้รวมพลังงานจนเนื่องจากการหมุนไปด้วยเมื่อก่อนนั้นที่เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเป็นการถลายลงเพราะฉะนั้นถลายลงก็จะมีแค่ C12 MV กำลัง2แล้วก็มาเท่ากับ MGH ใช่ไหมคะที่บทที่ผ่านมาแต่บทนี้เราพูดถึงการเคลื่อนที่แบบหมุนคือมีการกลิ้งมาด้วยงั้นในกรณีเขาอาจจะไม่ได้ให้รัศมีมาก็ได้เพราะนักเรียนจะเห็นว่ารัศมีจำเป็นต้องใช้ไหมรัศมีไม่จำเป็นต้องใช้นะคะคือเดี๋ยวสุดท้ายอาร์มันก็จะโดนตัดด้วยกันโจทย์มันอาจจะเหลือสั้นนิดเดียวคือว่าวัตถุกลิ้งมาจากพื้นเอียงซึ่งสูงเนี่ยเช่นให้แค่ว่าวัตถุกลิ้งจากพื้นเอียงโดยให้ความสูงมาว่าเท่ากับ4เมตรแค่นั้นถามว่าเมื่อมาถึงพื้นล่าง V จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซิกมา EK ตำแหน่งนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะถ้าถามซิกมา EK อาจจะต้องกำหนดมวลมาให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดถามแค่ V ต้องเอามาให้ไหมยกตัวอย่างเช่นลองหา V กรณีนี้ให้แค่ความสูงมาโจทย์สั้นไปหรือเปล่าดูนะ
ในกรณีที่กลิ้งลงมาแล้วลงมาถึงตรงนี้มีทั้งการเคลื่อนที่แบบหมุนและก็การเลื่อนที่คือเปลี่ยนตำแหน่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 mr กำลัง2คูณกับอะไรคะ v กำลัง2ส่วน r กำลัง2อันนี้ค่า i เนี่ยให้ขึ้นอยู่กับว่าหาจากอะไรสมมุติว่าไม่กำหนดรูปร่างก็หาจาก mr กำลัง2คือไม่กำหนดรูปร่างหาจาก mr กำลัง2ทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับ mgs ดูรูปแบบนะคะ m ตัด m ตัด m r กำลัง2ตัด r กำลัง2เหลือ v กำลัง2เท่ากับ gh v เดียวมีค่าเท่ากับ square root gh ก็คือ root 40นี่คือตอบได้ละเห็นไหมคะมันแตกต่างจากบทเรียนเรื่องงานและพลังงานตรงไหนถ้าเป็นเรื่องงานและพลังงานมันไม่ได้พูดถึงการกลิ้งลงมาเป็นการถลายลงมาเราไม่ต้องบวกตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1 2 mv กำลัง2เท่ากับ mgs ได้เลยคือไม่มีพลังงานจนเนื่องจากการหมุนไอ้ตัวนี้คือพลังงานจนเนื่องจากการหมุนนี่คือพลังงานจนของการเลื่อนที่เห็นไหมคะนี่คือข้อแตกต่างนะอย่าจะไปดึงปนกลับไปใช้บทเดิมอีกไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่า i ไม่ได้มาจาก mr กำลัง2เราก็จะเปลี่ยนแค่ค่าตัวนี้เข้าไปนะคะอย่าไปจำว่า v เท่ากับ square root rg ไม่ได้นะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ i เท่ากับ mr กำลัง2นักเรียนก็แทนค่าตามสมการบนก่อนคือแทนค่า i ว่าเท่ากับอะไรเช่น1ส่วน12 ml กำลัง2อะไรเงี้ยนะคะเราก็ดูเรื่องนี้ตรงนี้เข้าไปได้ไหมแล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บเอาค่า v ไปแทนค่าเราหา ek ได้ยังคะนี้ได้แล้วเห็นไหมว่าโจทย์อาจจะให้มาแบบสั้นๆคือให้แค่ความสูงพื้นเอียงเท่านั้นนี่เป็นกรณีของพื้นเอียงนะคะโจทย์อาจจะดูเหมือนสั้นแต่เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานได้นะเรียนหลายๆบทก็มาผสมผสานใช้กันนะแต่ไม่ใช่ผสมมั่วนะผสมแบบประยุกต์ใช้อ่ะเอาตัวอย่างไปทบทวนเรื่องพลังงานจนกัน